ันศัตรูพืชเรื่องปาล์มน้ำมันตอนโรคทลายเน่าโรคทลายเน่าเกิดจากเชื้อรามารัสเมียสปาล์มิโอรัสรู้จักกันทั่วไปว่าราเห็ดโดยราชนิดนี้แพร่ระบาดโดยการอาศัยลมและแมลงเมื่อเชื้อราเข้าทำลายปาล์มน้ำมันจะทำให้ต้นทรุดโทรมใบเหลืองซีดกว่าต้นปกติทางใบจะค่อยๆแห้งตายสร้างความเสียหายแก่สวนปาล์มน้ำมันเป็นอย่างมากต้นปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคทลายเน่าในระยะแรกจะพบเส้นใยสีขาวว่นทลายเส้นใยจะเจริญอยู่บริเวณช่องระหว่างผลปาล์มน้ำมันและโคนทลายส่วนที่ติดทางใบต่อมาเส้นใยจะขึ้นปกคลุมทั้งทลายและเจริญเข้าทำลายในส่วนของผลทำให้ผลเกิดอาการเน่าเป็นสีน้ำตาลและหากทลายที่แสดงอาการยังคงติดอยู่บนต้นผลปาล์มจะค่อยๆเน่าแห้งเชื้อราชนิดอื่นๆก็จะตามเข้ามาทำลายหากไม่รีบทำลายทลายที่เน่าเชื้อราจะแพร่กระจายไปยังทลายและส่วนอื่นๆของต้นปาล์มน้ำมันในบริเวณใกล้เคียงอย่างรวดเร็วเชื้อราชนิดนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อต้นปาล์มที่มีชีวิตจนกว่าเชื้อจะมีปริมาณมากพอที่จะเข้าทำลายปาล์มได้ดังนั้นวิธีการป้องกันกำจัดที่ดีที่สุดคือการเขตกรรมซึ่งสามารถทำควบคู่กันได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้วิธีที่1กำจัดผลปาล์มหรือทลายปาล์มที่เป็นโรคออกจากแปลงรวมทั้งควรเก็บทลายปาล์มที่มีการผสมเกสรไม่สมบูรณ์ออกให้หมดวิธีที่2ช่วงที่ต้นปาล์มกำลังให้ผลในระยะแรกถ้ามีทลายปาล์มจำนวนมากควรลดจำนวนโดยการตัดช่อดอกหรือทลายทิ้งบางส่วนวิธีที่3ควรหลีกเลี่ยงการใช้เศษพืชคลุมดินเพราะอาจเป็นที่พักตัวของเชื้อได้วิธีที่4ควรตัดแต่งก้านทางใบให้สั้นลงจะเป็นการลดความชื้นที่ก้านทางใบโรคทลายปาล์มเน่าสามารถระบาดไปทลายอื่นได้เร็วมากแต่เดี๋ยวนี้ผมกำจัดทลายปาล์มที่เป็นโรคออกและตัดแต่งช่อดอกก็ไม่พบทลายปาล์มเน่าอีกเลย